ตัวนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงตัว BLW หรือ BLW เนาะเป็น Dietary Supplement Product เหมือนเดิมเลยภายใต้บาลานซ์แบรนด์นี่แหละค่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราอยากให้เข้าใจคอนเซปต์สำหรับตัว BLW ตัวนี้ก่อนว่าเอ๊ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยอาหารเสริมตัวนี้เนี่ยเราทำมาเพื่อคอนเซปต์ด้านไหนทำมาเพื่ออะไรอะไรประมาณนี้เนาะเพราะหลายๆคนน่าจะยังรู้สึกแบบเอ๊ะขายอะไรหรือว่าแบบยังงงๆกับคอนเซปต์อยู่หรือเปล่าใช่ไหมคะจริงๆจะบอกว่าสำหรับ BLW เนี่ยค่ะเราตั้งใจทำมาเพื่อจะมาในคอนเซปต์ที่เป็นเรื่องของบิวตี้โดยเฉพาะเลยไม่ว่าจะเป็นคือเรื่องผิวขาวใสเรื่องความสวยงามเรื่องของบิวตี้ทั้งหมดแต่หัวใจหลักของเราเนี่ยเราอยากให้มันไปในแง่ของการที่มันสวยจากภายในจริงๆทีนี้ขอเกริ่นก่อนว่าจริงๆการที่เราจะมีความสวยหรือบิวตี้จากข้างในอะค่ะปัจจัยหลักๆของมันก็คือจะเป็นเรื่องของโครงสร้างผิวมันจะเป็นเรื่องของฟรีราดิคอลในชั้นผิวหรือในเซลล์ที่ต้องมีจำนวนน้อยลงถูกไหมคะร่างกายเราต้องมีแอนตี้ออกซิแดนต์จำนวนมากพอที่จะไปจัดการกับอนุมูลอิสระหรือว่าฟรีราดิคอลมากพอถูกไหมคะและอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยคือเรื่องของสมดุลฮอร์โมนพอพูดเรื่องสมดุลฮอร์โมนเนี่ยทุกคนอาจจะงงๆว่าเอ๊ะแล้วมันจะเกี่ยวกับเรื่องของบิวตี้ได้ยังไงทุกคนน่าจะเคยได้ยินในเรื่องของคำว่าบิวตี้ฮอร์โมนหรือฮอร์โมนแห่งความสวยนี่แหละจะสังเกตไหมผู้หญิงเราในบางครั้งอะค่ะมันจะมีบางช่วงของเดือนนะที่แบบเป็นจังหวะที่ร่างกายเราจะรู้สึกว่าเราอะจะดูสวยในช่วงนั้นเพราะว่าจะบอกว่าปกติในแต่ละเดือนนะคะร่างกายเราอะมันจะมีการสร้างฮอร์โมนวนไปมาเรื่อยๆใช่ไหมคะฮอร์โมนที่ว่านั้นนะคะมันก็คือตัวเอสโตรเจนเอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนตัวนึงที่เขาขนานนามว่าเป็นฮอร์โมนแห่งความสวยงามหรือเป็นบิวตี้ฮอร์โมนนี่แหละมันเคยมีงานวิจัยนะคะว่าช่วงที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนพีคหรือขึ้นสูงในร่างกายอะมันจะเป็นช่วงเดียวกับที่ปริมาณคอลลาเจนใต้ชั้นผิวมันจะเยอะขึ้นหรือมันจะเป็นช่วงเดียวกับที่ปริมาณของเมลานินใต้ชั้นผิวมันจะน้อยลงก็คือผิวจะรู้สึกกระจ่างใสขึ้นนั่นเองฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะว่าใน1เดือนมันจะมีช่วงพีคๆของเรารู้สึกว่าเออช่วงนี้เราอ่ะสวยแต่งหน้าแล้วแบบเครื่องสำอางติดหน้าดีดูรู้สึกเปล่งปลั่งมีประกายอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะจริงๆมันเป็นเพราะว่าใน1เดือนเนี่ยมันจะมีแบบเรื่องของฮอร์โมนวนไปวนมาอยู่เรื่อยๆซึ่งตัว BLW ของเราเนี่ยตั้งใจทํามาเพื่อที่จะมาช่วยให้คนที่เขามีปัญหาจริงๆหรือคนที่โอเคไม่รู้สึกว่ามีปัญหาแต่ว่ากินอยากเมนเทนให้ร่างกายเรารู้สึกว่าแบบอยากขาวใสตลอดเวลาอยากดูสวยเปล่งปลั่งตลอดเวลาอยากดูมีเลือดฝาดตลอดเวลาซึ่งมันเป็นการสวยจากภายในสู่ภายนอกจริงๆนะมันอาจจะไม่เหมือนการทาครีมเนาะที่ทาแล้วรู้สึกขาวแต่พอแบบถึงเวลาต้องลบอะค่ะก็จะกลับมาเป็นผิวเดิมใช่ไหมคะแต่สำหรับตัวอาหารเสริม BLW เนี่ยทานเพื่อให้สวยจากภายในออกมาสู่ภายนอกแบบเห็นได้ชัดจริงๆแล้วเป็นการที่เราจะแบบรู้สึกว่าสวยอย่างยั่งยืนเลยนะทีนี้เราอาจจะต้องให้คร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของสมดุลฮอร์โมนก่อนก็ได้เนาะว่าสาเหตุโดยทั่วไปเนี่ยคนเราอ่ะมักจะแก่เร็วขึ้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าร่างกายของเรามันเหนื่อยมากๆคือเหมือนเราใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะร่างกายเรามันจะค่อนข้างเหนื่อยสารอาหารอาจจะไม่เพียงพอบ้างแล้วร่างกายเราค่ะก็พยายามที่จะดึงเอาพลังงานจากตรงนั้นตรงโน้นตรงนี้ค่ะมาใช้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาคือเราก็จะรู้สึกว่าเราอ่ะโทรมเร็วหรือแม้แต่มลภาวะหรือมลพิษที่มันมากเกินไปเนี่ยที่เราต้องเผชิญหน้ากับมันทุกๆวันเนี่ยค่ะมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เราอ่ะแก่เร็วเพราะว่าตัวพวกนี้ล่ะค่ะมันจะเป็นปัจจัยหลักในการสร้างอนุมูลอิสระใต้ชั้นผิวทำให้คอลลาเจนเราเสื่อมเสียไปบ้างไฟโบบาใต้ชั้นผิวหรือเส้นใยใต้ชั้นผิวเนี่ยมีการเสื่อมเสียไปบ้างเพราะแบบนี้ล่ะค่ะมันทำให้เราต้องกลับมาดูแลตัวเองว่าจากสภาวะต่างๆที่เจอไม่ว่าจะจากมลภาวะหรือแม้กระทั่งจากร่างกายของเราเองหรือภาวะที่ฮอร์โมนไม่สมดุลนั่นเองค่ะมันทำให้เราต้องกลับมาดูแลตัวเองว่าเอ๊ะเราขาดอะไรไปแล้วเราต้องเติมอะไรลงไปบ้างใช่ไหมคะอย่างตอนนี้นะคะ BLW เนี่ยเราก็จะมาดู active ingredient ที่มีอยู่ในกล่องนี้ละค่ะว่ามีอะไรบ้างอย่างตัวแรกเลยก็จะเป็นตัวซอยโปรตีนไอโซเลตเนาะคอลลาเจนเปปไทด์แอลกลูตาไทโอนตังกุยเอ็กทรักแอสคอบิกแอซิดไทบาร์เอ็กทรักออเมกาเนตเอ็กทรักแล้วก็ตัวอัลฟาฟาเอ็กทรักพวกนี้นะคะล้วนแต่เรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดเลยก็ว่าได้ที่เป็นอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็ผิวเราซึ่งเราคัดสรรมาแล้วนะว่าเนี่ยเป็นตัวที่แบบโดดเด่นจริงๆแล้วก็สามารถช่วยในเรื่องของผิวเราหรือว่าฮอร์โมนในเรื่องของบิวตี้ฮอร์โมนแล้วก็ช่วยในเรื่องของแบบความสวยงามของผิวจากด้านในสู่ภายนอกจริงๆค่ะตัวแรกเลยจะเป็นตัวซอยโปรตีนไอโซเลตเนาะในซอยโปรตีนไอโซเลตเนี่ยมันจะมีตัวไฟโตเอสโตรเจนหลายตัวมากๆไม่ว่าจะเป็นไอโซฟลาโวนหรือเป็นเดซีนพวกนี้ซึ่งตัวไอโซฟลาโวนพวกนี้ล่ะค่ะมันจะมีโครงสร้างคล้ายกับ
ฮอร์โมนเอสโตรเจนเหมือนที่เกริ่นไปตอนแรกเลยว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันเป็นบิวตี้ฮอร์โมนถูกไหมคะซึ่งไอโซฟลาโวนเนี่ยลักษณะมันคล้ายคลึงกับตัวฮอร์โมนเอสโตรเจนฉะนั้นน่ะมันก็เลยเอามามีบทบาทเป็นฮอร์โมนทดแทนตามธรรมชาติดังนั้นมันจะสามารถไปกระตุ้นหรือไปเพิ่มให้เราเนี่ยมีความสามารถในการผลิตเอสโตรเจนเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ก็ไปแทนที่ตัวฮอร์โมนเอสโตรเจนที่บางครั้งเราพร่องเกินไปมันก็เลยมีส่วนช่วยในการบำรุงผิวพรรณลดอาการร้อนวูบวาบหรือว่าช่วยให้ร่างกายของเราอะค่ะปรับสมดุลได้ดียิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นซอยโปรตีนไอโซเลตซึ่งจริงๆแล้วมันมีข้อมูลจากองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ USFDA อะค่ะเขาบอกว่าการที่เราได้รับโปรตีนถั่วเหลือง25กรัมต่อวันก็คือตัวซอยโปรตีนไอโซเลตนี่แหละค่ะร่วมกับอาหารประเภทอื่นๆเนี่ยมันจะสามารถลดอัตราการเกิดโรคของหัวใจแล้วก็โรคของหลอดเลือดได้เช่นเดียวกันค่ะทีนี้เรามาดูว่าซอยไอโซฟลาโวนเนี่ยมันมีบทบาทสำคัญในการช่วยเรื่องของบิวตี้แล้วเราเอามาใช้ในบิวตี้ยังไงอันนี้เป็นรีเสิร์ชเลยนะเป็นงานวิจัยที่มีจริงๆที่เขามาทำงานวิจัยกับผู้หญิงจริงๆจริงๆเขาใช้กับผู้หญิงวัยทองด้วยจริงๆเป็นเคสสตาร์ดี้ที่ดีมากเลยนะเพราะว่าในกลุ่มผู้หญิงวัยทองเนี่ยจะเป็นวัยที่เขาเรียกว่าไงนะพร่องทั้งฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็จะมีผิวที่ค่อนข้างหยาบมากขึ้นหมายถึงว่าพอฮอร์โมนเอสโตรเจนมันพร่องอะค่ะแน่นอนว่าคอลลาเจนใต้ชั้นผิวอะมันเริ่มหดหายไปอยู่แล้วค่ะผิวก็เลยจะมีความหยาบไม่ค่อยเรียบเนียนเหมือนผู้หญิงวัยสาวดังนั้นอะในกลุ่มผู้หญิงวัยทองจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นการทดลองเป็นกลุ่มทดลองที่ดีเหมือนกันในการจะเอามาเทสซอยไอโซฟลาโวนมันช่วยเรื่องของสกินหรือว่าบิวตี้ได้ยังไงบ้างใช่ไหมคะทีเนี้ยพอดูจากเปเปอร์แล้วก็รีเสิร์ชแล้วเนี่ยมันเลยสรุปผลการทดลองมาได้ว่าแบบจากการทดลองเนี่ยเป็นการทดลองผลการศึกษาของซอยไอโซฟลาโวนที่มีผลต่อผิวนะคะเขาพบว่าซอยไอโซฟลาโวนเนี่ยช่วยเพิ่มความหนาของผิวหนังชั้นอีพิเดอร์มิสจริงๆในสไลด์ครั้งก่อนๆเนี่ยเรามีคุยเรื่องเนาะว่าอีพิเดอร์มิสก็คือหนึ่งในชั้นของผิวใช่ไหมคะที่มีตัวคอลลาเจนเรียงตัวต่อกันฉะนั้นเนี่ยพอมันสามารถช่วยเพิ่มความหนาของชั้นอีพิเดอร์มิสได้ก็แปลว่ามันสามารถช่วยเพิ่มปริมาณคอลลาเจนในผิวหนังได้เช่นกันแล้วก็สามารถเพิ่มปริมาณอีลาสติกไฟเบอร์ก็คือเป็นการเพิ่มความนุ่มหยุ่นเพิ่มเส้นใยบริเวณผิวจากปกติที่ผิวจะต้องหยาบแล้วก็แห้งกระด้างกลับกลายเป็นว่าการทานซอยไอโซฟลาโวนเนี่ยมันสามารถช่วยเพิ่มความหนาของชั้นผิวปริมาณคอลลาเจนของชั้นผิวแล้วก็ช่วยเพิ่มเรื่องของอีลาสติกไฟเบอร์หรือว่าตัวเส้นใยใต้ชั้นผิวอะค่ะเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยเหมือนกันค่ะอย่างตัวต่อมาคือคอลลาเจนเปปไทด์เรายังจำเป็นต้องใส่กลุ่มคอลลาเจนเปปไทด์อยู่เพราะถือว่าเป็นโครงสร้างหลักของผิวถูกไหมคะเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเราอยากทำให้ผิวเนี่ยมันดูสุขภาพดีสวยจากภายในสู่ภายนอกดังนั้นการเติมคอลลาเจนค่ะมันเลยเป็นสิ่งจำเป็นที่เรารู้สึกว่าในเมื่อมันเป็นโครงสร้างหลักของผิวเราเลยจำเป็นจะต้องใส่เขาเข้าไปเพื่อให้เขามีบทบาทสำคัญในการช่วยดูแลเรื่องของผิวจริงๆซึ่งแน่นอนนะคะว่าคอลลาเจนแหล่งที่เราเลือกใช้เราต้องเลือกแหล่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคอลลาเจนแหล่งนี้เป็นคอลลาเจนที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแล้วเขาเป็นแบรนด์ชั้นนำของโลกเลยนะแล้วก็โรงงานที่ผลิตคอลลาเจนเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์มากกว่า100ปีมีมาตรฐานมีเซอร์ติฟิเคทมากมายนะฉะนั้นน่าปลอดภัยแน่นอนค่ะแล้วก็แน่นอนเนาะอย่างที่บอกไปเพราะคอลลาเจนมันมีมากๆในร่างกายของเราอยู่แล้วเราเลยต้องใช้เขาในการที่เราจะมาทำในสูตรนี้เพื่อให้เขาเนี่ยช่วยเรื่องของเนื้อเยื่อทั้งหมดภายในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวหนังผิวหนังจะต้องเรียบเนียนตึงกระชับมีปริมาณคอลลาเจนมากพอเพื่อทำให้ผิวอะนุ่มหยุ่นไม่แห้งกระด้างค่ะอันนี้อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นในเรื่องของโครงสร้างของคอลลาเจนนะคะอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้แหละอันนี้มาให้ดูอีกครั้งนึงละกันอย่างชั้นบนคืออีพิเดอร์มิสชั้นล่างคือชั้นเดอร์มิสใช่ไหมคะไอตัวชั้นเดอร์มิสล่ะค่ะที่จะมีเรื่องของโครงสร้างคอลลาเจนอยู่ซึ่งถ้าเกิดว่าภาพขวามือเนี่ยคอลลาเจนที่เสื่อมสภาพเนี่ยจะเห็นว่าโครงสร้างของมันนะค่อนข้างไม่เรียงตัวกันเป็นระเบียบมันเลยทำให้เกิดรอยเหี่ยวย่นบริเวณชั้นอีพิเดอร์มิสหรือว่าชั้นบนสุดถูกไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คอลลาเจนเราสมบูรณ์ก็คือภาพด้านซ้ายมือถ้าเกิดว่าในชั้นเดอร์มิสมีการเรียงตัวกันของคอลลาเจนที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะคะมันจะส่งผลให้ผิวเราอะเนียนกระชับแน่นอนเนาะว่าถ้าเราอยากรู้สึกว่าสวยจากภายในรู้สึกอยากดูดีหรือผิวดูดีอะค่ะแน่นอนสิ่งสำคัญเลยคือคอลลาเจนเราต้องมีมากพอนะคะซึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนเยอะมากแน่นอนคือ1เขาสามารถเพิ่มความสามารถของผิวในการดูดซึมน้ำและกักเก็บน้ำเรื่องนี้สำคัญเพราะอะไรรู้ไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามที่แน่นอนถ้าเกิดคอลลาเจนเราน้อยลง
ผิวเราจะดูแห้งถูกไหมคะที่ผิวดูแห้งเนื่องจากว่าผิวเรามันอุ้มน้ำไม่ไหวโครงสร้างตาข่ายของคอลลาเจนนะคะมันจะสามารถช่วยกักเก็บน้ำใต้ชั้นผิวเอาไว้ในปริมาณมากแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คอลลาเจนมันแฟบลงโครงสร้างมันสูญเสียถูกไหมคะความสามารถในการอุ้มน้ำมันแทบไม่มีเลยฉะนั้นน้ำใต้ผิวเนี่ยจะถูกระเหยออกไปจนหมดฉะนั้นการที่เรามีคอลลาเจนใต้ชั้นผิวแบบหนาแน่นนะคะมันจะสามารถดูดซึมแล้วก็กักเก็บน้ำเข้าไว้อะได้มากที่สุดทำให้ผิวเราอะไม่แห้งต่อมาคือแน่นอนมันทำให้ผิวเราเรียบเนียนมีความยืดหยุ่นอย่างที่บอกไปคอลลาเจนเหมือนฟองน้ำค่ะถ้ามีมากและก็โครงสร้างยังไม่เสียหายเมื่อเรากดลงไปมันจะนุ่มแต่เมื่อเราปล่อยเขาก็จะเด้งกลับมาที่เดิมฉะนั้นตัวคอลลาเจนจะสามารถทำให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็มีความยืดหยุ่นด้วยต่อมาคือแน่นอนเมื่อผิวเรียบอุ้มน้ำแล้วนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือผิวมันจะดูอ่อนกว่าวัยเคยเห็นไหมคะว่าบางคนอายุเอาคน2คนอายุ50มายืนเทียบกันคนนึงดูไม่ถึง50อีกคนนึงเหมือนคน60ไปแล้วฉะนั้นจะบอกว่าเรื่องของอายุอะค่ะมันเป็นเรื่องที่เป็นแค่ตัวเลขจริงๆนะแต่ว่าการดูแลผิวจากภายในอะค่ะมันจะบอกได้ว่าเราอะควรจะอายุเท่าไหร่ถูกไหมคะมากไปกว่านั้นคือเขาสามารถลดการเกิดริ้วรอยแล้วก็ทำให้ริ้วรอยเนี่ยดูตื้นขึ้นและที่สำคัญเลยคือการมีคอลลาเจนใต้ชั้นผิวในปริมาณมากๆนะคะมันจะส่งผลให้ผิวของเราอะแข็งแรงมันจะสามารถช่วยลดความเสียหายของผิวที่เกิดจากพวกรังสี UV ต่างๆได้ฉะนั้นโอกาสในการจะเกิดจุดด่างดำฝ้ากระรอยแดงแล้วก็รอยไหม้เนี่ยจะเกิดได้น้อยลงโอกาสในการเกิดสิ่งเหล่านั้นจากแสงแดดหรือจากรังสี UV อะค่ะจะเกิดได้น้อยลงเพราะว่าผิวเราอะแข็งแรงจะเห็นว่ามันเป็นการดูแลผิวจากต้นตอจริงๆนะว่าถ้าผิวแข็งแรงอะค่ะปัญหาผิวอื่นๆมันจะตามมาได้ค่อนข้างน้อยเหมือนกันอันนี้หลังที่เราบอกว่าที่เราพูดมาทั้งหมดมันก็จะสามารถพรูฟได้จากงานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับคอลลาเจนทั้งหมดเลยนะอันนี้เป็นการศึกษาการทดลองของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนแหละกับความชุ่มชื้นของผิวแล้วก็โครงสร้างผิวอันนี้จากกราฟมันจะดูตั้งแต่ A B C D เลยเนาะก็คือ skin hydration skin elasticity roughness แล้วก็ density เนาะก็ดูตั้งแต่แบบเรื่องของผิวอิ่มน้ำไหมมี elastic ใต้ชั้นผิวหรือว่าความนุ่มหยุ่นใต้ชั้นผิวว่ามากน้อยแค่ไหนผิวเรียบเนียนหรือว่าผิวขรุขระไหมแล้วก็ความหนาแน่นของผิวเป็นยังไงจากผลการทดลองทั้งหมดนะคะมันพบว่าผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นอิ่มน้ำมากขึ้นเส้นใยอิลาสติกใต้ชั้นผิวเนี่ยมีมากขึ้นแล้วก็ผิวเนี่ยเรียบเนียนมากขึ้นขรุขระน้อยลงแล้วสุดท้ายเลยก็คือความหนาแน่นแล้วก็ความยืดหยุ่นของผิวเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นนี่ก็คือเป็นการพรูฟอย่างนึงนะคะเป็นการการันตีอย่างนึงนะว่าคอลลาเจนเนี่ยมันสามารถช่วยในเรื่องของผิวทุกด้านได้จริงๆค่ะและอีกเรื่องนึงนะที่ขาดไม่ได้เลยอย่างที่บอกเลยคือพอทานคอลลาเจนแล้วเนาะมันอาจจะไม่ได้แค่เรื่องผิวเรื่องเดียวถูกไหมคะเพราะว่าโครงสร้างคอลลาเจนหรือโครงสร้างของอีลาสตินเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ในแค่ใต้ชั้นผิวเท่านั้นเนาะแต่ว่ามันยังมีตามกระดูกข้อต่อต่างๆในร่างกายของเราอีกด้วยค่ะฉะนั้นคุณผู้หญิงที่รู้สึกว่าใส่ส้นสูงเดินไปเดินมาต้องทำงานเป็น working woman แน่นอนปัญหาข้อเข่ามันมีตามมาอยู่ละจริงๆมีโอกาสเสี่ยงการเกิดข้อเข่ามากกว่าผู้ชายด้วยซ้ำเนื่องจากไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเนาะรองเท้าของผู้หญิงบางคนจะมีส้นมากกว่าเวลาเดินเวลาใช้ชีวิตกับรองเท้าส้นสูงอะค่ะมันจะต้องใช้แรงมันจะต้องมีการกระแทกตรงบริเวณเข่าของกระดูกอะค่ะบริเวณกระดูกของข้อต่อเข่าอะไรเงี้ยมันจะมีมากกว่าอยู่แล้วใช่ไหมคะฉะนั้นคุณผู้หญิงที่รู้สึกว่าใส่ส้นสูงปรับบุคลิกภาพก็จริงแต่ปัญหาที่ตามมาคือโอกาสที่จะเกิดข้อเข่าเสื่อมก็มีมากขึ้นเหมือนกันเพราะว่ามันต้องใช้แรงตรงบริเวณข้อค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะฉะนั้นการทาน BLW ค่ะที่มีองค์ประกอบเป็นคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบเนี่ยมันจะสามารถช่วยในเรื่องของการลดการเสื่อมของกระดูกค่ะให้ช้าลงคือผู้หญิงปกติเมื่ออายุ30ปีละอาการข้อเข่าเสื่อมมันมักจะถามหาเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาการเริ่มแรกอาจจะไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรเราอาจจะรู้สึกไม่ต้องคอนเซิร์นอะไรกับมันมากใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันจะเริ่มฝืดๆเคืองๆเริ่มรู้สึกมีเสียงดังก๊อบแก๊บบริเวณข้ออันนี้คือเป็นเริ่มต้นของการเจอเรื่องของกระดูกข้อเสื่อมที่เราจะต้องเจอกับมันใช่ไหมคะแต่ว่าการทาน BLW มันสามารถช่วยได้เนื่องจากมีคอลลาเจนจากแหล่งที่ดีมากๆเลยนะเอามาช่วยในเรื่องของการสร้างโครงสร้างของคอลลาเจนบริเวณข้อต่อเนี่ยให้มันหนามากขึ้นหรือว่าทดแทนในส่วนที่หายไปค่ะมันก็เลยทำให้สุขภาพข้อต่อเราอะค่ะเริ่มดีขึ้นค่ะอย่างตัวต่อมาอันนี้ไม่ใส่ไม่ได้เลยเกี่ยวกับเรื่องของผิวถูกไหมคะเพราะอย่างที่บอกเราตั้งใจทำผลิตภัณฑ์ผิวฉะนั้นตัวที่สำคัญมากคือตัวแอลกูตาไทโอนคือในความเป็นจริงจะบอกว่าหลักๆที่เราใส่ตัวแอลกูตาไทโอนอ่ะคือเราต้องการที่จะช่วยยับยั้งเอนไซม์ในการสร้างสีผิวคือจะต้องบอกว่าในความเป็นจริงแล้วด้วยยุคสมัยในปัจจุบันยังไงซักคนอ่ะมักจะอยากมีผิวที่สวยนะต่อให้เรียบเนียนแล้วต่อให้นุ่มหยุ่นแล้วอะค่ะเรามักจะอยากได้ผิว
ที่แบบดูขาวกระจ่างใสมากขึ้นกว่าปกติอีกสัก 1-2 สเต็ปถูกไหมคะซึ่งเราก็เลยกลับไปดูแล้วว่าต้นตอหรือต้นเหตุจริงๆที่ทำให้ผิวคล้ำเนี่ยถ้าไม่นับเรื่องของพันธุกรรมนะหรือกรรมพันธุ์นะมันก็จะเป็นเรื่องของเม็ดสีเมลานินซึ่งเม็ดสีเมลานินนะคะมันจะถูกกระตุ้นด้วยสภาวะแวดล้อมทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็นแสงแดดรังสี UV หรือแม้กระทั่งแสงสีฟ้าหน้าจอคอมคือสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นมลภาวะที่เขาสามารถกระตุ้นให้ร่างกายเราอะค่ะสร้างเม็ดสีผิวเมลานินซึ่งพอร่างกายเราถูกสร้างเม็ดสีผิวเมลานินในปริมาณที่มากๆมันจะทำให้ผิวของเราอะคล้ำลงถูกไหมคะฉะนั้นแน่นอนว่าปัญหาพวกนี้เราไม่ค่อยอยากให้เกิดหรือแม้กระทั่งรังสี UV เนี่ยมันจะทำให้การสร้างเม็ดสีผิวเมลานินเพิ่มมากขึ้นเป็นสาเหตุของฝ้ากระบางคนมีกระหรือมีฝ้าที่เป็นจุดดำใช่ไหมคะนั่นก็เกิดจากการที่ร่างกายเราอะสร้างเม็ดสีผิวเมลานินมากเกินไปฉะนั้นเราเลยจำเป็นต้องใส่ตัวแอลกูตาไทโอนเพราะเขาอะมีบทบาทสำคัญในการช่วยยับยั้งเอนไซม์ตัวหนึ่งที่เป็นเอนไซม์เจ้าปัญหาเลยนะที่ชื่อว่าไทโรซิเนสร่างกายเราจะกระตุ้นให้เอนไซม์ตัวนั้นไปกระตุ้นการสร้างเม็ดสีผิวเมลานินแต่เมื่อไรก็ตามที่เราสามารถเข้าไปยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสได้นะคะกระบวนการการสร้างเม็ดสีผิวเมลานินเนี่ยมันก็จะถูกสร้างได้น้อยลงเป็นที่มาของการที่เราจะเข้าไปยับยั้งไม่ให้ผิวเราดูคล้ำเป็นการยับยั้งไม่ให้เกิดตัวฝ้าตัวกระที่เป็นจุดดำภายในผิวของเราอะค่ะให้เพิ่มมากขึ้นอันนี้เราก็จะการันตีหรือจะพิสูจน์ด้วยจากงานวิจัยอีกเหมือนกันนะว่าตัวแอลกูตาไทโอนเนี่ยมันมีผลการทดลองว่าเขาสามารถลดริ้วรอยแล้วก็ลดการผลิตเม็ดสีผิวเมลานินได้ซึ่งกลุ่มที่รับกูตาไทโอนเนี่ยเขาพบไปนะว่ามีจุดด่างดำลดลงกว่าอีกกลุ่มนึงที่ไม่ได้รับนะคะและกลุ่มแอลที่ได้รับแอลกูตาไทโอนเนี่ยส่งผลให้ริ้วรอยลดเลือนลงและอีกอย่างหนึ่งคือกลุ่มที่รับแอลกูตาไทโอนเนี่ยมีแนวโน้มของผิวที่ยืดหยุ่นมากขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่ากูตาไทโอนนอกเหนือจากที่เขาจะสามารถช่วยยับยั้งการผลิตเม็ดสีผิวเมลานินเนี่ยก็ยังสามารถเพิ่มปริมาณคอลลาเจนใต้ชั้นผิวเราอะค่ะส่งผลให้ผิวเราสามารถยืดหยุ่นหรือว่ายืดหยุ่นได้มากขึ้นด้วยค่ะต่อมานะคะคือตังกุยเอ็กแทรคจะบอกว่าการที่เราใส่ตังกุยเอ็กแทรคเข้ามาส่วนหนึ่งหลักๆเลยนะเราอยากจะไปช่วยในเรื่องของการปรับบิวตี้ฮอร์โมนอย่างที่บอกว่าบิวตี้ฮอร์โมนค่อนข้างสำคัญกับการดูแลในเรื่องของผิวนะบางครั้งบิวตี้ฮอร์โมนพร่องไปอะค่ะแน่นอนเนาะผิวเราเสื่อมแต่พอช่วงหนึ่งที่ร่างกายสามารถบูสต์ตัวบิวตี้ฮอร์โมนกลับขึ้นมาได้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าช่วงนั้นผิวเราไม่โทรมถูกไหมคะเราเลยรู้สึกว่าถ้าอยากจะได้ตัวช่วยเรื่องผิวสักตัวหนึ่งเราอยากจะเข้าไปดูแลในทุกส่วนจริงๆเพื่อให้มันเอฟเฟกตีฟหรือมีประสิทธิภาพสูงสุดเราก็เลยใช้ตัวตังกุยนี่แหละค่ะเพราะว่าตังกุยจัดเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งเลยนะที่เป็นสมุนไพรบำรุงเลือดมันจะสามารถใช้ในการแบบปรับสมดุลฮอร์โมนตัวบิวตี้ฮอร์โมนเนี่ยให้สามารถแบบสร้างขึ้นได้โดยที่เขาแบบไปปรับสมดุลให้มันสมดุลอยู่ตลอดเวลาไม่ให้มันพร่องมากเกินไปหรือไม่ให้มันมากเกินไปอะไรก็ตามที่มันมากไปน้อยไปมันมักจะแบบไม่ค่อยสมดุลแล้วไม่ค่อยดีใช่ไหมคะเราเลยพยายามใส่ตัวสมุนไพรตัวตังกุยนี่แหละค่ะที่เขาจะมาปรับสมดุลตัวบิวตี้ฮอร์โมนเนี่ยให้มันบาลานซ์หรือให้มันสมดุลอยู่ตลอดเวลาค่ะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราไปเสิร์ชงานวิจัยหรือว่าลองไปค้นหางานวิจัยของตัวตังกุยเนี่ยเราจะเห็นตัวตังกุยอยู่ในกลุ่มของสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงอ่ะค่อนข้างเยอะจริงๆอ่ะตัวสมุนไพรตัวตังกุยอะค่ะมันมีงานวิจัยตัวนึงว่าเขาสามารถเพิ่มชั้นผิวให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันค่อนข้างสืบเนื่องกับเรื่องของบิวตี้ฮอร์โมนอย่างที่บอกตอนแรกเลยว่าบิวตี้ฮอร์โมนคือเอสโตรเจนฮอร์โมนใช่ไหมคะซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เอสโตรเจนฮอร์โมนของเราพร่องอะค่ะช่วงนั้นอะชั้นคอลลาเจนใต้ชั้นผิวของเราอ่ะมันจะบางผิวจะค่อนข้างหยาบกระด้างแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนเราเพิ่มสูงขึ้นร่างกายสามารถบูสต์ได้เนี่ยมันจะส่งผลให้ชั้นผิวของเราอ่ะหนาขึ้นมีคอลลาเจนใต้ชั้นผิวอ่ะเพิ่มมากขึ้นดังนั้นตังกุยอ่ะส่งผลชัดเจนมากๆในเรื่องของความหนาของชั้นผิวเพราะว่ามันสืบเนื่องโดยตรงกับเรื่องของบิวตี้ฮอร์โมนหรือว่าเอสโตรเจนฮอร์โมนนั่นเองค่ะต่อมาคือตัวแอสคอบิกแอซิดอันเนี้ยถ้าดูดีๆนะเราจะใส่ตัววิตามินซีเข้าไปเพื่ออะไรเพราะว่า1การทานคอลลาเจนที่ได้ผลดีเราจำเป็นต้องทานคอลลาเจนควบคู่กับตัวแอสคอบิกแอซิดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะจริงๆมันมีงานวิจัยทางการแพทย์นะว่าถ้าร่างกายเราขาดวิตามินซีถ้ามองภาพง่ายๆนะในเรื่องของหลอดเลือดก็ได้จริงๆร่างกายเรามีเส้นเลือดใช่ไหมคะซึ่งเส้นเลือดมันก็คือโครงสร้างเป็นผนังคล้ายๆกับคอลลาเจนแหละเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเราขาดวิตามินซีมากๆมันจะมีภาวะเส้นเลือดค่อนข้างเปราะ
มันก็จะมีเรื่องออกเลือดโรคของเลือดออกแบบลักกะปิดลักกะเปิดใช่ไหมคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเราเนี่ยมีวิตามินซีเข้าไปหลอดเลือดตรงบริเวณนั้นจะแข็งแรงนี่คือทางการแพทย์นะฉะนั้นมันไม่แปลกใจเลยว่าการทานคอลลาเจนทุกวันนี้จำเป็นจะต้องทานคู่กับแอสคอบิกแอซิดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากว่าร่างกายเราเนี่ยมีการทานคอลลาเจนเข้าไปแน่นอนว่าคอลลาเจนจะเข้าไปสร้างความแข็งแรงให้กับผิวหนังใช่ไหมคะการทานแอสคอบิกแอซิดเข้าไปค่ะมันเหมือนเป็นเกราะอีกชั้นนึงช่วยไปเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวหนังหรือว่าเพิ่มความแข็งแรงให้กับชั้นคอลลาเจนดังนั้นนะคะการทานแอสคอบิกแอซิดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้ความแข็งแรงของชั้นผิวทำให้ความแข็งแรงของชั้นไฟโบบาสไม่ว่าจะเป็นชั้นเดอร์มิสหรือเอพิเดอร์มิสใต้ชั้นผิวเราอะค่ะมันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นมันอาจจะมีผลทำให้การสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนหรือการสร้างเนื้อเยื่อของอีลาสตินใต้ชั้นผิวเนี่ยถูกสร้างได้มากขึ้นมากกว่าการทานคอลลาเจนปกติเหมือนกันและอีกอย่างนึงคือการทานแอสคอบิกแอซิดอะค่ะมันมีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระเพราะว่าร่างกายเราต้องเจอมลภาวะทุกวันถูกไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือฟรีแรดิคอลหรืออนุมูลอิสระและสิ่งที่จะต้องมาทำลายอนุมูลอิสระก็คือตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ถูกไหมคะซึ่งวิตามินซีเป็นหนึ่งในแอนตี้ออกซิแดนต์ที่ค่อนข้างเก่งนะสามารถเข้าไปในร่างกายแล้วก็สามารถกำจัดได้ทันทีค่ะอันนี้ก็จะเป็นรีเสิร์ชของตัวแอสคอบิกแอซิดหรือว่าวิตามินซีนะซึ่งจากการศึกษาประสิทธิภาพของวิตามินซีกับการสังเคราะห์คอลลาเจนเนี่ยเขาพบว่าตัววิตามินซีเขาจะมีความสามารถในการช่วยเพิ่มการสังเคราะห์ตัวคอลลาเจนแล้วก็ถ้าในแง่ของเรื่องของกระดูกนะเขาจะมีความสามารถในการเร่งการรักษากระดูกหลังจากการแตกหักอันนี้ในกรณีที่มีการแตกหักของกระดูกนะมันเป็นงานวิจัยเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็มันเป็นเรื่องเดียวกันก็เลยเอามาพูดรวมเลยอันนี้ก็สรุปได้ง่ายๆแหละค่ะว่าแบบการทานวิตามินซีนะมันจะสามารถช่วยให้คอลลาเจนนะสร้างได้มากขึ้นสังเคราะห์ได้มากขึ้นฉะนั้นการทานแอสคอบิกแอซิดคู่กับตัวคอลลาเจนเนี่ยมันมีแต่ข้อดีให้กับร่างกายทั้งนั้นเลยต่อมาคือไฮบาร์กอย่างที่บอกไปเนาะเราพยายามสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวละเพราะเรารู้สึกว่าการสร้างคอลลาเจนการทำให้ชั้นผิวหนาการทำให้ชั้นผิวแข็งแรงอะค่ะมันจะสามารถทำให้ชั้นผิวของเราอะดูแข็งแรงทำให้เราดูสวยผิวสวยแล้วก็ทำให้ผิวดูเต่งตึงแล้วก็มีประกายแต่สิ่งนึงที่ขาดไม่ได้เลยนะคือโดยปกติของร่างกายเราอะค่ะจะมีเอนไซม์ที่เข้าไปทำลายเนื้อเยื่อคอลลาเจนกับอีลาสตินเป็นปกตินะคือใช้คำว่าปกติของร่างกายเราอะค่ะมันจะมีเอนไซม์ที่เข้าไปทำลายพวกคอลลาเจนอยู่แล้วทำลายพวกแบบไฟโบบาสหรือว่าอีลาสตินใต้ชั้นผิวที่เป็นแบบโครงสร้างนุ่มหยุ่นที่เป็นโครงสร้างตะข่ายใต้ชั้นผิวเป็นปกติอยู่แล้วค่ะทีนี้เราเลยรู้สึกว่ากว่าที่เราจะสร้างเขาได้อะเราต้องพยายามมากใช่ไหมทานอาหารเสริมตัวนี้เข้าไปเพื่อสร้างเราเลยรู้สึกว่าเอ๊ะในเมื่อมันมีตัวที่จ้องจะไปทำลายตัวโครงสร้างใต้ชั้นผิวของเราอยู่แล้วอะค่ะเราก็เลยพยายามหาตัวอื่นๆที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติเลยค่ะเพื่อที่จะใส่เข้าไปเพื่อยับยั้งตัวเอนไซม์เหล่านั้นนะไม่ให้ทำงานเพื่อไปทำลายคอลลาเจนใต้ชั้นผิวเราสิ่งที่เราเจอแล้วรู้สึกว่ามันได้ประสิทธิภาพสูงมากๆและมีงานวิจัยเยอะมากเลยก็คือตัวพายบาร์กเอ็กซ์แทรคหรือสารสกัดจากเปลือกสนซึ่งไอตัวสารสกัดจากเปลือกสนหรือพายบาร์กนี่แหละค่ะมันจะมีกลไกหลักๆสำคัญเลยที่จะเข้าไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์คอลลาเทสกับอีลาเทสไอสองเอนไซม์เจ้าปัญหานี่แหละค่ะเมื่อมันถูกยับยั้งแล้วอะโครงสร้างคอลลาเจนของเราใต้ชั้นผิวก็จะยังคงอยู่เพราะว่าไอตัวเอนไซม์เจ้าปัญหามันถูกกำจัดไปแล้วใช่ไหมคะมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องใช้พายบาร์กเอ็กซ์แทรคลงในส่วนประกอบของ BLW ตัวนี้นี่ก็มาดูประโยชน์จากสารสกัดจากเปลือกสนจริงๆอ่ะเขามีเยอะมากเลยนะแต่หลักๆที่เราอยากใช้คือเราอยากลดในเรื่องของการที่เขาจะเข้าไปทำลายตัวคอลลาเจนแค่นั้นเองแต่ประโยชน์อื่นๆของเปลือกสนมีค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นการช่วยป้องกันหลอดเลือดฝอยที่ผิวหนังเพราะว่าหลอดเลือดฝอยที่ผิวหนังโครงสร้างหลักมันคือคอลลาเจนถูกไหมคะในเมื่อตัวพายบาร์กสามารถไปทำลายเอนไซม์เจ้าปัญหาได้ฉะนั้นหลอดเลือดฝอยบริเวณผิวหนังก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นสิ่งที่มันตามมาคือเมื่อหลอดเลือดฝอยแข็งแรงการโฟลหรือการสูบฉีดเลือดบริเวณเลือดฝอยอะมันจะดีขึ้นฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือเราจะรู้สึกว่าผิวเราอมชมพูจะสังเกตไหมคะคนที่มีผิวอมชมพูตลอดเวลาหน้าอมชมพูแบบไม่ต้องปัดปรัชออนหรือว่าผิวเนี่ยดูแบบโอ้ดูอมชมพูจังมันเกิดจากการที่เขาอะมีเส้นเลือดฝอยที่แข็งแรงแล้วก็เลือดเราอะค่ะมันโฟลว์หรือว่ามันไหลเวียนได้ดีตลอดเวลามากๆบริเวณหลอดเลือดฝอยด้านบนเนี่ยมันทำให้เราอะรู้สึกว่าเขาอะมีผิวอะอมชมพูอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือเป็นการทำให้หลอดเลือดฝอยแข็งแรงถึงเราจะได้ผิวที่มีลักษณะอมชมพูแบบนั้นค่ะ
ต่อมาแน่นอนเนาะเขายับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสลายคอลลาเจนกับอีลาสตินอยู่แล้วฉะนั้นจะทำให้ผิวหนังของเราค่อนข้างแข็งแรงลดการเกิดริ้วรอยอันนี้แน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามที่โครงสร้างคอลลาเจนโครงสร้างอีลาสตินใต้ชั้นผิวแข็งแรงเนี่ยการเกิดริ้วรอยก็จะลดลงรอยตีนกาวิงเกิลอะไรอย่างเงี้ยมันอะจะเกิดขึ้นก็คือคอลลาเจนบริเวณนั้นมันน้อยทำให้ผิวตรงนั้นมันยุบพอผิวมันยุบมันจะกลายเป็นเส้นๆใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อคอลลาเจนกับอีลาสตินใต้ผิวหนังอะยังหนาอยู่การเกิดริ้วรอยเนี่ยก็จะลดลงและที่สำคัญเลยคือพายบางเนี่ยจัดเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงหรือเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ซึ่งความสามารถในการเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยมันจะสามารถเข้าไปกำจัดกับฟรีแรดิคอลต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายเพราะอย่างที่บอกไปว่าแค่เรานั่งเฉยๆนะร่างกายมีการแบ่งเซลล์ตลอดเวลาสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันจะเกิดฟรีแรดิคอลหรืออนุมูลอิสระใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยตัวพายบางเอ็กซ์แทรคเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ไปต่อต้านฟรีแรดิคอลหรือว่าอนุมูลอิสระเหล่านั้นให้ถูกทำลายไปค่ะอีกตัวหนึ่งเลยก็คือสารสกัดจากทับทิมก็คือปอมเมกาเนตนั่นเองค่ะซึ่งไอตัวปอมเมกาเนตเนี่ยสารสำคัญในตัวนี้มันจะเยอะมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวแบบพูนิคาราจินอะลาจิกแอซิดแอนโทไซยานินเรสเวอร์ทอลแทนนินคือตัวสารสำคัญเหล่านี้ค่ะมันจะเป็นกรุ๊ปหรือเป็นกลุ่มของสารต่อต้านอนุมูลอิสระขนาดใหญ่จะเห็นว่ามันจะมีหลายตัวใช่ไหมคะทีนี้ที่เราเลือกตัวปอมเมกาเนตมาเพราะว่าความสามารถในการต่อต้านอนุมูลอิสระเขาค่อนข้างสูงที่เราเลือกมาคำว่าสูงคือไม่ใช่แค่1ตัวทำได้เยอะนะแต่หมายความว่าการที่เขามีสารสำคัญที่ค่อนข้างหลากหลายค่ะมันทำให้เขาสามารถเข้าไปกำจัดอนุมูลอิสระที่ค่อนข้างหลากหลายได้ด้วยต้องบอกก่อนว่าเมื่อร่างกายเราอยู่เฉยๆอย่างที่บอกไปแค่ลำพังร่างกายเราแบ่งเซลล์อะค่ะฟรีแรดิคอลหรืออนุมูลอิสระมันก็จะเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะจะบอกว่าในร่างกายเราเนี่ยเวลามันเกิดฟรีแรดิคอลเนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่ชนิดเดียวมันจะเกิดหลายๆชนิดเลยแต่ว่าเวลาที่เราต้องการจะกำจัดมันบางครั้งอะค่ะเราจำเป็นต้องจับคู่กับตัวต่อต้านอนุมูลอิสระหลายๆตัวฉะนั้นเราเลยจำเป็นต้องใช้ปอมเมกาเนตในสูตรนี้เพราะเรารู้ดีว่าในปอมเมกาเนตเนี่ยมีสารสำคัญหลายชนิดที่มีความสามารถในการจับอนุมูลอิสระได้หลากหลายคำว่าหลากหลายคือจับได้หลายชนิดเลยฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะว่ากินแค่ชนิดเดียวแล้วแบบจะจับไม่หมดถูกไหมคะเราตั้งใจที่จะกำจัดอนุมูลอิสระออกไปให้เยอะที่สุดและออกไปได้หลากหลายที่สุดเราเลยจำเป็นต้องใช้ตัวปอมเมกาเนตที่มีสารสำคัญหลายๆชนิดนี่แหละค่ะเข้าไปจัดการกับเรื่องของฟรีแรดิคอลหรืออนุมูลอิสระที่มันเกิดขึ้นในร่างกายเราในหลายๆชนิดแล้วก็ที่มากไปกว่านั้นนะคือปอมเมกาเนตเนี่ยเขาสามารถยับยั้งเอนไซม์เจ้าปัญหาที่ทำลายคอลลาเจนได้ฉะนั้นแน่นอนว่าการทานตัวปอมเมกาเนตหรือว่าทับทิมเนี่ยก็สามารถช่วยดูแลในเรื่องของโครงสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวเราให้แข็งแรงแล้วก็เขาสามารถทำให้หลอดเลือดฝอยในร่างกายเราอะแข็งแรงการไหลเวียนโลหิตก็จะดีขึ้นฉะนั้นผิวเราจะดูสุขภาพดีขาวอมชมพูเห็นไหมคะว่าเนี่ยเป็นที่มาของ BLW จะสามารถช่วยในเรื่องของสุขภาพผิวช่วยในเรื่องของบิวตี้ตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกจริงๆพอถ้าสวยแค่ภายนอกเรารู้สึกว่าปรับบัชออนอย่างเดียวมันก็คงจบแล้วถูกไหมคะแต่ในความเป็นจริงเราเองก็อยากได้ผิวที่มันสวยเป็นธรรมชาติถูกไหมคะรู้สึกว่าโอเคเมื่อใช้ชีวิตไปแล้วผิวรู้สึกว่าอมชมพูจางหรือว่าผิวดูขาวกระจ่างใสแบบนี้ใครๆก็ต้องอยากได้อยู่แล้วค่ะอันนี้ไปเจองานวิจัยนึงมาน่าสนใจมากว่าตัวปอมเมกาเนตนอกเหนือจากที่พูดมาเมื่อกี้นะเขาสามารถลดการสร้างเม็ดสีผิวเมลานินแปลว่าเขาเนี่ยส่งผลให้ผิวเราอะขาวกระจ่างใสขึ้นได้แล้วก็แน่นอนเนาะว่าเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงก็จะมีประสิทธิภาพที่สำคัญมีบทบาทที่สำคัญเหมือนกันในการที่จะดูแลผิวของเราอย่างครบวงจรค่ะต่อมาก็จะเป็นตัวอัลฟาฟาเอ็กซ์แทรคนะอันนี้จะเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ร่างกายต้องการจำนวนมากเพราะว่าตัวอัลฟาเอ็กซ์แทรคจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ค่อนข้างสูงอันนี้สูงจริงๆสูงพอๆกับปอมเมกาเนตเลยเพราะว่าเราอะอยากให้สารต่อต้านอนุมูลอิสระมีค่อนข้างเยอะร่างกายเราใน1วันอะทำกิจกรรมเยอะมากบางครั้งอะค่ะการแบ่งเซลล์เนาะนอกจากว่าจะสร้างอนุมูลอิสระแล้วอะค่ะมันจะสร้างความเหนื่อยล้าให้กับร่างกายเราและยิ่งสำคัญเลยคือพอเราใช้ชีวิตประจำวันมากๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นใต้ชั้นผิวคือเราจะรู้สึกว่าร่างกายเราต้องสร้างพลังงานการสร้างพลังงานให้ร่างกายในแต่ละวันการสร้างพลังงานให้เซลล์ในทุกเซลล์สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือฟรีแรดิคอลมันจะเกิดขึ้นเป็นประจำค่ะฉะนั้นอะไม่แปลกเลยว่าทำไมเราถึงต้องพยายามหาสารอาหารที่มีความเป็นซูเปอร์ออกซิแดนต์เนี่ยเข้ามาไว้ในสูตรเนี้ยเยอะๆเพราะเรารู้ดีว่าต้นตอต้นเหตุของการที่ผิวอะเสื่อมอะมันเสื่อมจากภายในจริงๆเร
ราเลยต้องพยายามหาอะไรก็ได้ที่มันมีคุณประโยชน์เยอะมากๆมีความเป็นซูเปอร์ฟู้ดแล้วก็มีความเป็นซูเปอร์อัลเทอร์ออกซิแดนต์นะคะเพิ่มเข้าไปเพื่อให้เขาไปจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายเพื่อให้ร่างกายของเราหรือเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยทำงานได้ตามปกติเมื่อไหร่ก็ตามที่ภายในร่างกายเราเนี่ยถูกรบกวนด้วยเรื่องง่ายๆอย่างเช่นฟรีแรดิคอลเมื่อนั้นนะคะเซลล์ในร่างกายเราก็จะเริ่มมีความผิดปกติยกตัวอย่างเช่นเซลล์ผิวหนังเมื่อมันเกิดการทำงานที่ผิดปกติเพราะว่าอาจจะมีอนุมูลอิสระเกิดขึ้นเยอะการที่ร่างกายของเราหรือว่าเซลล์ผิวหนังเราถูกทำลายไปเรื่อยๆจากอนุมูลอิสระแน่นอนว่าผิวเราจะฟื้นฟูยากมากเราเลยต้องใส่อะไรก็ได้ที่มีความเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์สูงๆเข้าไปเพื่อไปกำจัดฟรีแรดิคอลแล้วก็ให้เซลล์ทุกส่วนในร่างกายเราอะค่ะทำงานได้ตามปกติซึ่งในอัลฟาฟ่าเนี่ยมันจะมีทั้งตัวไอโซฟลาโวนมีทั้งตัวคลอโรฟิลล์แล้วก็มีตัวทั้งซัฟโฟนินซึ่งทั้ง3ตัวนี้ค่ะมันจะเป็นตัวที่สำคัญในการช่วยในเรื่องของการดูแลผิวของเราโดยตรงเลยนะอย่างตัวไอโซฟลาโวนที่มีในอัลฟาฟ่าเนาะแน่นอนว่ามันมีสารไปตัวเอสโตรเจนลักษณะโครงสร้างเหมือนบิวตี้ฮอร์โมนที่เป็นตัวเอสโตรเจนใช่ไหมคะแน่นอนเขาจะมีส่วนในการปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงทำให้เรารู้สึกว่าสมดุลฮอร์โมนของเราอะปกติฉะนั้นเราจะรู้สึกว่าร่างกายเรามันสมดุลฉะนั้นพอบิวตี้ฮอร์โมนของเรามากขึ้นแน่นอนว่าผิวของเราก็จะสวยขึ้นจากภายในจริงๆต่อมาคือมีคลอโรฟิลคลอโรฟิลสำคัญตรงที่เขาสามารถขับสารพิษออกจากร่างกายได้แน่นอนอย่างที่บอกแหละว่าของเสียมันเกิดขึ้นตลอดกับร่างกายเราถูกไหมคะฉะนั้นการมีคลอโรฟิลในอัลฟาฟ่าเนี่ยมันสามารถช่วยขับสารพิษขับของเสียออกมาได้ร่างกายเราก็จะโปร่งง่ายขึ้นต่อมาคือซัปโปนินตัวซัปโปนินเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการควบคุมฟรีแรดิคอลต่างๆในร่างกายให้มันน้อยลงมากๆได้บางงานวิจัยบอกว่าเขามีส่วนช่วยในการเรื่องของควบคุมระดับคอเลสเตอรอลแน่นอนนี้มันเป็นผลพลอยได้จากการที่เราใส่เขาเข้าไปใช่ไหมคะแต่หลักๆที่เราอยากได้จากเขาเลยคือเขาจะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ที่สำคัญมากๆในการเข้าไปช่วยแดดในเรื่องของผิวของเรามากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งทั้งหมดของ BLW Dietary Supplement Product นะคะที่ทางเราอะค่ะทำขึ้นมาจริงๆเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่เราอยากทำเพื่อให้คนที่ทานเข้าไปแล้วว่าผลที่ได้คือ1อยากให้ผิวพรรณดูดีขึ้นอยากให้ผิวเรียบเนียนกระชับแล้วก็ริ้วรอยลดลงช่วยเรื่องของจุดด่างดำลดลงผิวกระจ่างใสขึ้นช่วยให้ระบบเลือดดีขึ้นแล้วก็ช่วยให้การปรับฮอร์โมนของตัวบิวตี้ฮอร์โมนดีขึ้นอย่างที่เราบอกไปละค่ะว่าจุดมุ่งหมายของเราอะเราอยากทำผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาดูแลในเรื่องของบิวตี้ความสวยงามผิวขาวกระจ่างใสไร้จุดด่างดำถูกไหมคะแต่ความสวยงามนั้นเราอยากได้ความสวยงามจากภายในสู่ภายนอกเพราะเรารู้สึกว่ามันยั่งยืนเราก็เลยพยายามไปดูปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นว่าเอ๊ะเมื่อเวลาผ่านไปอ่ะเมื่อร่างกายเสื่อมลงอ่ะปัญหาที่เกิดขึ้นมันมีอะไรบ้างก่อนออกโปรดักต์แน่นอนเนาะเราต้องลิสต์ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมคะพอเราเจอปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆมากมายเราก็เลยต้องกลับมาดูว่าแล้วมีเอ็กซ์แทรกหรือสารสกัดตัวไหนบ้างนะที่เข้ามาช่วยในเรื่องของปัญหาต่างๆเหล่านั้นของผู้หญิงเราก็ไปไกลถึงท่านไปดูเรื่องของฮอร์โมนสมดุลฮอร์โมนแล้วก็บิวตี้ฮอร์โมนเราก็เลยได้กลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ BLW นี่แหละค่ะที่จะสามารถตอบโจทย์ปัญหาของลูกค้าที่มีปัญหาในเรื่องของผิวไม่ว่าจะเป็นจากมลภาวะจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นหรือแม้กระทั่งจากฮอร์โมนที่กำลังเผชิญอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วปัญหาเกิดจากอะไรดังนั้นนะคะ BLW จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเลยนะเป็นทางเลือกนึงที่ดีที่สุดเลยในการที่จะช่วยดูแลปัญหาผิวทั้งหมดของลูกค้าที่กำลังเผชิญหน้าอยู่ในตอนนี้ค่ะ